Power จำกัดมหาชนพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว Green and Green Renewable Energy สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามรายการผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ2หุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นลงไป10จุดนะฮะจริงๆแล้วถ้าดูเทคนิคอลนะหลุดต่ำกว่านี้ไม่ได้ฮะหลุดต่ำกว่านี้เนี่ยจะมีประเด็นมีปัญหาจริงๆวันนี้ถ้าเกิดเราไล่ดูข่าวจริงๆสาเหตุที่หุ้นลงเนี่ยก็คือหุ้นตัวใหญ่ที่ขึ้นมานั่นแหละทำให้ตลาดลงอย่างเช่น AWC เนี่ยลงไป40สตางค์ 6% แน่นอนครับมีผลต่อดัชนีแน่นอนแต่เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่ติดตามกันในตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเรื่องที่คุยกันเยอะก็คือเรื่องของการเซ็นสัญญารถไฟเชื่อม3สนามบินปรากฏว่าวันนี้เร็วขึ้นด้วยนะครับคือเป็น24ตุลาคมนะครับทางของการรถไฟนะครับบอกว่าได้รับแจ้งจากกลุ่มกิจการร่วมค้า CPH ขอเลื่อนวันลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเป็นวันที่24ตุลาคมช่วงเวลาบ่ายนะครับคือเลื่อนให้มันเร็วขึ้นนะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมก็บอกว่าจะมีการลงนามสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับระยะทาง220กิโลมูลค่าโครงการ 224,544 ล้านบาทในวันที่24ตุลาคมเช่นเดียวกันเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ฟังเนี่ยประเด็นเนี้ยก็ไม่ใช่เป็นประเด็นที่เป็นข่าวร้ายครับนะครับ เรื่องอื่นๆท่านเรื่องการเมืองนิดหนึ่งนะครับข่าวลือที่ก่อนหน้านี้คุยกันเยอะว่าเร็วๆนี้จะมีข่าวใหญ่วันนี้ทางผู้บัญชาการทหารบกออกมาพูดเองนะครับบอกว่าไม่เคยตามรัฐธรรมนูญผมไม่สามารถเป็นไปตามข่าวได้อยู่แล้วแต่ผู้ใหญ่ที่พูดถึงเพราะมีการป้อนคำถามไปอาจจะเป็นคำตอบต่อเนื่องอย่าไปซีเรียสกับเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ทางผบ.ทบ.ยังบอกนะครับผมเป็นเพื่อนกับนักการเมืองดีกว่าผมไม่เล่นการเมืองผมไม่เล่นกับนักการเมืองก็คือไอ้ข่าวไม่รู้ก่อนหน้านี้มันมีการพูดถึงว่าจะมีข่าวใหญ่เนี่ยไม่รู้ข่าวใหญ่อันไหนนะฮะนะครับแต่ถ้าข่าวใหญ่เรื่องผบ.ทบ.เนี่ยจะเป็นนายกรัฐมนตรีเขาออกมาปฏิเสธแล้วนะครับส่วนทางข่าวอื่นๆที่วันนี้คือผมพยายามจะไล่ข่าวให้ดูว่าจริงๆวันนี้ข่าวไม่ได้มีอะไรใหม่ครับข่าวค่อนข้างนิ่งนะครับเนี่ยผมพยายามไล่ดูเรื่องอื่นๆเนี่ยแทบที่จะไม่มีอะไรที่เด่นชัดเท่าไหร่นะครับจะมีแค่เรื่องของกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเดือนกันยายนตกลงส่งออกหดตัวนะครับ 1.39%ทั้งปีคือ 1% นะครับคือกระทรวงพาณิชย์แถลงตัวเลขการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนกันยายนนะครับส่งออกมีมูลค่า 2,481 ล้านหดตัว 1.39% นำเข้ามีมูลค่า 19,206 ล้านนะครับส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 1,275 ล้านเหรียญสหรัฐก็คือพูดง่ายๆก็คือว่าทั้งส่งออกเดือนกันยายนยังหดตัวเพิ่มนะครับโดยสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่นรถยนต์และส่วนประกอบแผงวงจรไฟฟ้ากลับมาขยายตัวขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมดาวรุ่งใหม่ๆหลายรายการมีแนวโน้มเช่นเติบโตต่อเนื่องเช่นเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์เครื่องนุ่มห่มรถจักรยานยนต์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและของใช้ในบ้านนะครับส่วนด้านการส่งออกไปตลาดหลักการส่งออกไปสหรัฐอเมริกายังขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่3ที่ 7.8%ตลาดญี่ปุ่นกลับมาขยายตัวได้ 2.4% เช่นเดียวกับตลาดจีนที่กลับมาขยายตัวได้ 6.1% ขณะที่สหภาพยุโรปหดตัว 8.2% ตลาดตะวันออกกลางหดตัว 2.4% CLMV หดตัว 15.3% นะครับก็ทางของกระทรวงพาณิชย์ยังบอกต่อนะครับว่าเดือนกันยายนแม้จะติดลบ 1.39%แต่ไม่ได้อยู่ในระดับที่เกินไปจากความคาดหมายมากนักแม้เราอยากเห็นตัวเลขการส่งออกในแต่ละเดือนที่เหลืออยู่ 21,000 ล้านดอลลาร์เพราะเราอยากให้ส่งออกทั้งปีนี้เขาใกล้ 0% ที่สุดแต่เดือนนี้หล่นมาเล็กน้อยภาพรวม3ไตรมาสติดลบ 2.11% อยู่ในวิสัยที่สามารถประคองไปได้เอาตัวเลขตรงนี้ดูก่อนนะฮะถ้า3ไตรมาส 2% ติดลบนะฮะ
แปลว่าอะไรครับแปลว่า3เดือนสุดท้ายเนี่ยคุณต้องบวกถ้าจะให้เสมอตัวนะฮะถ้าจะให้เสมอตัวนะครับคุณต้องบวกเดือนละ 4-5% นะฮะถ้าถามผมผมเป็นว่าเป็นไปได้ยากนะคืออย่างนี้เวลาเขาเฉลี่ยน้ำหนักเนี่ยคุณคิดดู9เดือนลบ2เอาตัวเลขง่ายๆนะครับถ้าเกิด3เดือนที่เหลืออยู่ต้องการกลับมาให้ที่เดิมเนี่ยสมมุติ3เดือนต่อ3เดือนต้องบวกแต่ละเดือนบวก4พอบวก4เนี่ยบวก6ด้วยซ้ำฮะเพราะมันเวท9เดือนนะครับนี่คิดเร็วๆนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โห3เดือนสุดท้ายจะบวก5บวก 6% เป็นไปได้เหรอครับถ้าตัวเลขที่บอกมาในไตรมาส3ไตรมาสเนี่ยนะฮะติดลบ2เนี่ยนะฮะเอาฟันธงเลยนะฮะเป็นเสมอตัว 0% เนี่ยยากมากนะฮะยากมากนะครับเพราะมันเฉลี่ย9เดือนเนี่ยลบ2ฮะเหลืออีก3เดือนมันถ่วงน้ำหนักกันอยู่อะฮะมันต้องบวกประมาณบวก5เอาคร่าวๆนะแต่ละเดือนใน3เดือนมันจะเป็นไปได้อะฮะบวก5ในแต่ละเดือน3เดือนไม่รู้นะแต่ฟังดูไม่ง่ายอะนะครับไม่ง่ายเพราะฉะนั้นโอกาสที่ปีนี้ส่งออกเราจะลบประมาณ1สูงมากนะฮะนะครับคือถ้าจะให้ดูเนี่ยลบประมาณ1นะครับถ้าถามผมนะถ้าลบประมาณ1เป็นไปได้ครับนะครับก็คือ3เดือนที่เหลืออยู่เป็นบวกอ่อนๆทั้ง3เดือนแล้วก็ทำให้ทั้งปีติดลบประมาณ1อันนี้เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เรื่องอื่นนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะที่มันมีนัยยะสำคัญใหม่ๆถ้าคุณดูไล่ดูดีๆวอลุ่มวันนี้ของตลาด 40,000 ล้านเองนะซึ่งถือว่าน้อยนะครับ 40,000 ล้านเองแล้วก็ภาพตลาดโดยทั่วไปยังอยู่ในลักษณะที่ยังต้องรอนะครับในเชิงทางเทคนิคแถวนี้หลุดไม่ได้แถวนี้หลุดที่ตั้งต้นใหม่เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่จะต้องมาไล่ดูกันว่าประเมินตลาดระยะสั้นยังไงส่วนในเรื่องของข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นผมว่ามันก็มีเรื่องเดิมๆอย่างเช่นต่างประเทศก็ต้องดูเรื่องสหรัฐอเมริกาเรื่องจีนดูเรื่องปัญหาที่ฮ่องกงดูเรื่องแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนะครับในไทยเองจากนี้ไปนะครับก็ต้องดูเรื่องของการโหวตซึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะดูแล้วโหวตไปแล้วก็ไม่น่าจะมีประเด็นแต่ประเด็นคือพอใช้มาตรการชิมช็อปใช้เสร็จแล้วเนี่ยคงจะต้องใช้มาตรการอื่นหรือไม่เนี่ยผมว่าอย่างเช่นข่าววันพรุ่งนี้ที่คุยกันเยอะก็คือจะมีเรื่องมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าครม.พรุ่งนี้อย่างเช่นชิมช็อปใช้เฟส2 100เดียวเที่ยวทั่วไทยเอาเรื่องชิมช็อปใช้เฟส2กับ100เดียวเที่ยวทั่วไทยก่อนนะถ้าถามมุมผมนะอย่าไปทำให้มันใช้ยากให้มันใช้ง่ายๆเพราะเราต้องการให้คนมาใช้เงินถ้าเรายิ่งเขาใช้ยากเนี่ยนะครับเขายิ่งไม่ใช้คือเขาไม่อยากใช้อยู่แล้วแล้วยิ่งทำให้เขาใช้ยากอันนี้อันแรกอันที่สองคนรับเนี่ยอยากให้ถึงรายย่อยเยอะๆอย่างเช่นพวกรายใหญ่ๆทำให้มาลงทะเบียนยากๆเขาไว้รายย่อยๆเนี่ยบางทีเอาแค่ทะเบียนการค้าหรือเอาแค่รูปตัวเองเนี่ยบัตรประชาชนน่ะส่งมาให้เขาตั้งรับได้เลยนะครับขอให้พูดว่ามันเป็นร้านค้าจริงเป็นโรงแรมจริงหรือไฮโซขึ้นมาหน่อยเรื่องร้อยเดียวทั่วไทยเนี่ยมีคนพูดถึงเรื่องสี่พันวาเยอะแต่จะไปทำเหมือนร้านงานแบบงานขายมือถืออ่ะคนเข้างานหมื่นคนน่ะมีถูกจริงๆอยู่แค่1เครื่องอย่างเงี้ยมันจะโดนเขาด่าใจถึงไปเลยฮะไม่จำเป็นต้องลดเหลือร้อยเดียวก็ได้แต่ลดเยอะกว่างานพวกไทยเที่ยวไทยอะไรพวกนี้ทำให้มันลดเยอะนะครับแล้วก็กระจายเป็นวันธรรมดาผมว่าคนจะไปใช้นะครับผมเชื่อว่าคนไปใช้นะครับแต่อย่าทำประเภทแบบว่ามีลดแต่ใช้ไม่ได้เคยเห็นโฆษณาพวกจองตั๋วเครื่องบินไหมล่ะฮะโอ้โห99บาท0บาทพอจริงๆไม่มีนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะทำอย่างนั้นในที่สุดแล้วคนจะด่ากลับมาฮะคนจะเข้าไปดูตอนแรกเอ้ยมันถูกแต่จริงๆแล้วคนจะด่ากลับมาเพราะมันราคานั้นไม่มีจริงลองไปดูพวกสายการบินดีครับที่ประเภทโฆษณาเอาการบินไทยเนี่ยผมเอาพูดตรงๆนะเห็นโดนเยอะเหลือเกินเข้าไปดูอย่างเช่นไปอะไรอะไปยุโรป13,000สมมตินะอันนี้ตัวเลขสมมตินะพอเข้าจริงๆทุกคนหาวันไปไม่ได้คือไปไม่มีอยู่เสี้ยวหนึ่งแล้วหมดไปแล้วคนก็ด่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ร้อยเดียวเที่ยวทั่วไทยหรือไอ้ร้อยเดียวที่แบบลดราคาเยอะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องลดร้อยเดียวนะสมมติปกติ
หมื่นหนึ่งลดหักครึ่งหนึ่ง 5,000 คนก็ไปแล้วครับขอให้หมื่นหนึ่งเนี่ยมันราคาจริงๆไม่ใช่เอาราคาตั้งแล้วราคาจริงๆก็ไป 5,000 อยู่แล้วแล้วก็ไปบอกว่าพิเศษ 5,000 อย่างเงี้ยคนเขารู้ทันฮะเดี๋ยวนี้นะครับมันมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรหมดจะไปใช้วิธีอย่างนั้นหรือหมื่นหนึ่งแล้วบอกร้อยเดียวแต่มีห้องเดียวคนเข้าไปหมื่นคนเขาก็จะด่าให้ฮะเอาง่ายๆเลยฮะอาจจะมีรางวัลที่100เดียวจริงรางวัลหนึ่งแต่ที่เหลือก็ลดจริงแต่ลดในสัดส่วนที่โอเคนะครับลดในสัดส่วนที่โอเคถูกกว่าที่เขาไปหาเองไม่ใช่พอลดไปลดมาเขาไปหาตามเว็บไซต์ต่างประเทศที่ขายโรงแรมในไทยถูกกว่าเราซื้องานนี้อันนี้เสียคนฮะนะครับต้องดูดีๆผมว่าการออกโปรโมชั่นเนี่ยแนวคิดใช้ได้ครับแนวคิดดีฮะแต่ลงระดับฟังก์ชันต้องเอาให้ดีไม่งั้นไอ้ที่คิดนโยบายมาเสียของฮะอีกเรื่องนึงที่จะเกิดวันพรุ่งนี้เขาเก่งกันว่าอย่างนั้นนะมีคนเล่าให้ฟังว่าจะมีมาตรการช่วยเหลืออสังหาออกมาซึ่งมาตรการช่วยเหลืออสังหาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการลดจำนองเหลือ 0.01 ถ้าผมจำไม่ผิด นะลดค่าโอนจาก 2% ก็เหลือ 0.01 คือพูดง่ายๆจากเดิมเนี่ยประมาณ 3% เนี่ยค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยมันจะเหลือน้อยมากอะแทบไม่เสียเอางี้ดีกว่าไอ้ตรงเนี้ยน่าสนใจเพราะว่าถึงแม้วงเงินเนี่ยเท่าที่ฟังเข้ามาคือบ้านราคาหลังไม่เกิน3ล้านแต่ถ้าเกิดทำหมดนะทั้งบ้านใหม่และบ้านมือ2ผมว่ามันถึงเยอะบ้านใหม่อาจจะไม่เยอะเพราะว่าราคาบ้านที่เกิน3ล้านเนี่ยที่ต่ำกว่า3ล้านเนี่ยมันเหลือไม่เยอะละโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นกรุงเทพและอีกอย่างคือถ้าคิด3ล้านนะ 3% ก็คือ 90,000 90,000 เนี่ยเวลาซื้อบ้านราคา3ล้านตอนเศรษฐกิจตอนเนี้ยที่ขายไม่ดีเนี่ยคนขายเขาลดให้อยู่แล้วครับ 90,000 เพราะมันไม่เยอะมัน 3% นะครับเขาลดให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นบ้านใหม่อาจจะไม่มีผลมากแต่บ้านเก่ามันจะปลดล็อกได้ครับปลดล็อกยังไงมันมีหลายคนฮะที่เขาคิดจะโอนบ้านซื้อขายบ้านจัดระบบใหม่พวกปีหน้ามีอะไรอ่ะมีเรื่องของอะไรอ่ะภาษีใช่ไหมภาษีที่ดินเขาต้องการจัดระบบใหม่จัดอะไรใหม่พอไปเจอ 3% เขาบอกที่งั้นไม่ต้องทำถ้าทำตรงนี้ได้เนี่ยพอสินทรัพย์มันมีการเปลี่ยนมือมันก็แปลว่าถ้าไม่ใช่เป็นการโอนให้ลูกหลานนะเงินสดมันก็ต้องมีการเปลี่ยนมือครับพอเงินสดมันมีการเปลี่ยนมือเงินสดที่อีกฝ่ายนึงเป็นฝ่ายขายเนี่ยได้รับจากฝ่ายซื้อเนี่ยเขาก็จะไปทำนู่นนี่นั่นฮะมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อเขาครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้เป็นผลบวกนะครับต่อการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ต้องจับตานะผมว่าถ้าฟังจากเรื่องที่เขาครม.ไม่ว่าชิมช็อปใช้เฟส2ร้อยเดียวทั่วเที่ยวทั่วไทยมาตรการกระตุ้นอสังหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีเสียครับผมเล่าให้ฟังคร่าวๆนะหลายคนบอกเฮ้ยเสียเงินเยอะมันจะเสียเงินเยอะถ้าคนเอาไปแล้วไม่ใช้ลองคิดดูสิครับถ้าคนเอาไปแล้วใช้นะขั้นแรกรัฐที่จะได้ก่อนคือได้ VAT 7% ขั้นที่2คือคนที่รับถ้าเป็นนิติบุคคลคุณได้ภาษีนิติบุคคลอีก 20% ลองคิดดูถ้าหมุนสัก 2-3 รอบก็พอนะจริงๆมันควรจะหมุน5รอบ 2-3 รอบเนี่ยรัฐก็จะขาดทุนไม่เยอะหรอกครับจากเงินที่เสียไปมาตรการเหล่านี้จริงๆโดยนโยบายผมว่าใช้ได้แต่พอลงระดับฟังก์ชันอย่างที่ผมเล่าเนี่ยโอ้โหมันไปเลือกทำให้คนใช้ยากผมยกตัวอย่างอย่างเช่นชิมช็อปใช้เฟสหนึ่งอ่ะทำไมมันต้องไปเริ่มใช้ตอนเที่ยงคืนทำไมไม่เริ่มใช้ตอน6 โมงเช้าครับทุกคนจะได้ตื่นเช้ากันหมดทำไมไม่เริ่มใช้ตอน8 โมงเช้าอ้าวครบธงชาติเสร็จเริ่มคนมันก็เข้ามาลงทะเบียนง่ายคนก็ไม่ด่าหรือเผื่อเซฟเวอร์ไว้เลยว่าทำยังไงโจทย์ให้คน30 ล้านเข้ามาพร้อมกันมันไม่แฮงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องอย่างเงี้ยถ้ามันเตรียมการดีๆเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาหรอกหรือหลายคนเห็นชิมช็อปใช้ไปใช้ตามห้างใหญ่ๆถ้าเราไปเอาตัวเลขเอาทำให้ร้านค้าย่อยเนี่ยเขาจดง่ายๆเนี่ยนะแล้วบอกร้านค้าใหญ่คุณติดป้ายไม่ได้นะร้านค้าย่อยคุณติดป้ายได้สมมุตินะคนก็จะไปใช้ร้านค้าย่อยแต่ทุกวันนี้ก่อนหน้านี้ที่คนไปใช้ร้านค้าใหญ่เพราะมันเขาไปร้านค้าย่อยเขาไม่รู้เรื่องร้านค้าใหญ่มันดันติดป้ายเพราะมันมีเงินเยอะเนี่ยปัญหาไม่ใช่อยู่ที่นโยบายเลยปัญหาอยู่ที่ระดับการทำงานระดับล่างที่มันไปไม่ถึงอ่ะใช้คำว่าไม่ใส่ใจก็ได้นะใช้คำว่าไม่ใส่ใจก็ได้ถ้าใส่ใจหน่อยกับนโยบายนะไปถึงเนี่ยมันไปได้แต่ปัญหาอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้เพราะมันไม่มีใครใส่ใจอ่ะไม่มีใครเป็นเจ้าภาพนโยบายมาก็ทำตามก็จบไปอย่างเงี้ยมันจะลำบากมันจะกระตุ้นไม่ได้ผมว่าเรื่องตรงนี้คือกำลังจะเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังว่าระยะสั้นเนี่ยผมไม่เห็นมีอะไรที่มันเป็นสัญญาณใหม่นะครับแต่สิ่งที่
เราจะต้องมาดูกันก็คือว่าในภาพเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะฮะในระยะสั้นเซ็ตจะลงมากกว่านี้เยอะๆไม่ได้วันนี้อาจจะลงเพราะ Asset World ตัวอื่นจริงๆก็ไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะมีแบงค์ลงนะครับแต่เฉพาะไทยพาณิชย์เพราะว่าประกาศงบแล้วคนก็มอง Sell on Fact นะครับแต่มันผมอาจจะมองตรงข้ามนะไทยพาณิชย์มัน10ถ้าจำไม่ผิดหลายปีนะที่เขาได้จากประกันนะไม่ใช่จ่ายครั้งนี้ครั้งเดียวนี่ถ้าจำไม่ผิดนะมันปีละหมื่นกว่าล้านหรืออะไรเนี่ยมันก็มีเงินเข้าทุกปีอ่ะมันไม่น่าจะเป็นลบหรอกแต่นี้มันลบตั้ง3บาทกว่านะครับโดยภาพรวมแถวนี้ต้องยืนให้อยู่ครับถ้ายืนไม่อยู่แถวนี้เล่นยากครับเหนื่อยฮะเพราะต้องไปหาจุดต่ำสุดใหม่ถ้าแถวนี้ยืนอยู่โอเคครับเอาละครับเรามาดูตัวเลขการลงทุนของตลาดหุ้นวันนี้กันก่อนครับเซ็นดิเน็กวันนี้นะครับปรับตัวลดลงไป 10.65 จุด 1,620.78 ปริมาณการซื้อขาย 4,965 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดนะครับ AWC ลงไป40สตางค์ GPSC ลงไป50สตางค์ไทยพาณิชย์ลงไป3บาท50กสิกรไทยลงไป3บาท IBL ลงไป75สตางค์ธนาคารกรุงเทพไม่เปลี่ยนแปลงกราฟลงไป2บาทปตท.ลงไป25สตางค์ OSP บวกไป75สตางค์สผ.ลงไป1บาทส่วนสรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศขาย 1,453 ล้านครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย231ล้านต่างชาติซื้อ599ล้านครับนักทุนในประเทศซื้อ 1,084 ล้านตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับนิกกี้บวกไป 0.25% ฮั่งเส็งบวกไป 0.02% สเตทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.80% จาการ์ตาบวกไป 0.11% โซลคอมพาสิตเกาหลีใต้บวกไป 0.20% ไต้หวันบวกไป 0.04% มาดูตลาดหุ้นบ้างครับซีกโลกตะวันตกทรงๆนะฮะดาวโจนส์ฟิวเจอร์บวก24จุดถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะครับส่วนทางด้านของดัคเยอรมันครับบวกไป 0.71%CAC 40บวกไป 0.15% FTSE 100บวกไป 0.14% ส่วนทางด้านราคาทองคำครับทองคำแท่ง 96.5 ซื้อเข้า 21,250 ขายออก 21,350 ครับทางของราคาน้ำมันยังไม่เปลี่ยนนะครับบาทต่อดอลลาร์ 30.24 บาทต่อดอลลาร์ครับก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะจากเดิมวันนี้ค่อนข้างเงียบนะเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรากลับมาฟังมุมมองของตลาดหุ้นเป็นยังไงนะครับก่อนที่จะกลับมาช่วงหน้าพอจะมีภาพเรื่องญี่ปุ่นอยู่ไหมฮะเอาขึ้นให้หน่อยฮะ7-12พฤศจิกนะครับกำลังบอกว่าหน้าต้องโค้งสุดท้ายแล้วฮะวันนี้วันพรุ่งนี้ต้องตัดสินแล้วครับถ้าใครจะไปเที่ยวด้วยกันนะครับ7-12พฤศจิกไปเทศกาลรองรับจำนำด้วยลงโตเกียวกับนาโงย่านะครับก็ใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับที่นั่งมีจำนวนจำกัดเบอร์โทรศัพท์0812433344ถ้าธนาคารไม่ตัดสินก็ไปได้แล้วครับเพราะตั๋วเขาจะปิดแล้วฮะไม่ใช่ตั๋วเต็มนะตั๋วเขาจะปิดจองอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครสนใจนี่ภาพจริงนะภาพของเทศกาลรองรับจำนำนะครับก็จะมีเนี่ยฮะบรรยากาศพวกหลุยส์วิตตองเนี่ยกี่ใบอะไม่รู้นะโดยสายตาผมว่า2วันที่เขาขายเป็นหมื่นอ่ะเป็นหมื่นใบอ่ะนะครับแต่ไม่ใช่มียี่ห้อเดียวนะชาลงชาแนลมีอะไรมีหมดอะฮะเป็นแบรนด์ลักชัวรี่นะครับเป็นแบรนด์ลักชัวรี่ในกาก็มีจิวเวลรี่ก็มีนะครับปีนึงเขาจะจัด2ครั้งครั้งละ2วันนะครับใครว่างก็เรียนเชิญนะฮะเอาละครับใครสนใจก็โทรไป0812433344แต่ต้องตัดสินใจแล้วครับใครที่ขอโปรแกรมไปพักสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมาคุยกับนักวิเคราะห์ครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน